เดี๋ยวพี่แมทถามก่อนเลยเห็นล่าสุดมีไปปรึกษาแพทย์เรื่องจะมีน้องที่สามแล้วพี่เดียใจอ่อนแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงโน no, ค่ะ หลอกล่อหลอกล่อพี่แมทชอบหลอกล่อไป ยังค่ะยังอันนี้คือไปตรวจอะไรยังไงคะพี่แมทก็ไปเช็คความแข็งแรงครับของทั้งคู่ว่าอยู่ในเลเวลประมาณไหนว่าเตรียมไว้ก่อนเผื่อมีสักวันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้จะยอมทำในสิ่งที่ผมต้องการไม่ล่ะฮะก็ไปเช็คนะฮะคือมันก็เป็นความรู้เราจะเห็นเพื่อนๆบางคนที่แบบอายุมากกว่าเราคือก็ไปเช็คบางคนมีลูกยากก็เล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังว่าผู้หญิงก็ไปตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าในฝั่งของผู้ชายนี่คือยังไม่ได้ตรวจเลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ความรู้จากคุณหมอในวันนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องเช็คทั้งคู่นะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงคนเดียวมันต้องทั้งสองคนแล้วผู้ชายบางคนที่อาจจะใช้ชีวิตหนักหรือว่าพักผ่อนน้อยต่างๆก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของสเปิร์มหรือต่างๆไม่เอาจริงๆก็คือกลัวมาจากที่ติดโควิด19เนี่ยค่ะคือไม่รู้ว่าแบบมันกระทบหรือเปล่าแล้วก็เพราะว่าตอนมีเดมี่เนี่ยก็คือมันก่อนยุคโควิด19แต่พอเราติดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันส่งผลกระทบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณหมอเขาบอกมันก็มีบางเคสที่แบบสตูดี้แล้วมันก็เจออยู่ในแบบอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเจอได้หรือว่ามันคุณภาพลดลงก็เลยเป็นความรู้นะครับแล้วก็ก็ได้ความรู้กลับบ้านเหลือแต่ปฏิบัติคุณภาพดีไหมคะคุณภาพ คุณภาพดีครับคุณภาพผ่านครับแต่คุณภรรยาไม่ผ่านภรรยายังไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านพี่เนี่ยเขาหลอกลวงไปขนาดนี้แล้วยังค่ะยังไม่ใจอ่อนค่ะอันนี้คือตอนนี้ยังเหนื่อยไม่หายเลยค่ะพี่เมทเขาหลอกลวงมายังไงครับพี่เดียเขาถึงได้ยอมไปเลยเขาบอกเขานัดดีเขาบอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปเหมือนทนายว่าจะพาไปสปาจะพาไปเอาจงเอาใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยมาที่ห้างเลยที่เกสรเลยนะเนี่ยมันมีที่แบบดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นไปถึงก็อะไรคะเขาบอกออกเป็น women's clinic แล้วก็ออกจะพามาตรวจปากมดลูกเหรอคะยังไงคะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเสร็จเขาก็เดี๋ยวให้พยาบาลอธิบายเขาก็ได้หมดนะครับคือเขาก็ช่วยมาแล้วหลายคนช่วยมาแล้วหลายคู่ในเรื่องของการมีลูกเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมา2คนก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคู่ที่มีลูกยากแต่ว่าในอนาคตคือทุกปีอายุมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะมียากขึ้นต่อไปมันก็จะมีความเสี่ยงด้วยค่ะเพื่ออายุมากขึ้นเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่อย่างดาวน์ซินโดรมก็อาจจะเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าอยากจะมีจริงๆก็อาจจะแบบเก็บตัวอ่อนไข่ของเราในอายุที่แบบยังน้อยกว่าตอนในอนาคตมันก็จะลดความเสี่ยงของโรคต่างๆแนะนำให้มีการวางแผนก่อนจะมีแล้วตกลงจะเก็บไหมคะพี่แมทที่ไม่พยายามไม่ได้ยังพยายามก็คือว่ามีการเก็บหรือทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้แค่ตรวจเฉยตรวจครับเช็คคุณภาพครับคุณภาพดีคุณภาพภรรยาก็ดีค่ะบ้าเร็วพี่ได้เห็นว่าเขาพี่ดีค่ะยังขยันตาคุณยายยังไม่ได้อยากได้หลานเพิ่มนะคะมีกดดันบ้างไหมคุณตาคุณยายตอนแรกก็แบบตอนแรกเขาก็เห็นว่าเดียนเหนื่อยเขาก็แบบสองคนก็พอแล้วแต่พอแบบเดมี่เริ่มโตขึ้นแล้วแม่เด็กก็บอกว่าแต่ถ้ามีอีกคนนึงมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ชอบเลี้ยงเด็กพี่แม่ก็ชอบเลยช่วยกันกดดันหลายฝ่ายนะถึงจะได้ผลนี่ดราม่าตามที่มันเกิดขึ้นบนสังเวียนเวทีอันนี้พี่แม่ทิวเห็นแล้วใช่ไหมคะสำหรับกระแสที่มันออกมาก็เห็นบางคนดราม่านะครับบางคนก็อาจจะได้ยินคําพูดหรือว่าเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือว่าคือเป็นเรื่องที่แบบมันดราม่าแต่ว่าสําหรับผมแล้วก็ทุกคนนะที่ผมรู้จักผมไปถึงตัวน้ำนี่ก็ไม่มีอะไรเลยจริงเป็นเรื่องของลูกผู้ชายอย่างแรกคือการชกมวยก็เป็นกีฬาของลูกผู้ชายอยู่แล้วเราก็มันกว่าจะถึงจุดนั้นน่ะวันนี้จะถึงจุดบนเวทีอ่ะผ่านกันมาเยอะเต้เป็นคนที่ขยันซ้อมมากหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าค่ายนี่เป็นบ้านหลังที่สองของเขาซ้อมอาทิตย์ละ3-4วันละ3 ชั่วโมงทุ่มเทสุดๆแล้วมันก็ไปจบไปที่เกมบนเวทีตรงนั้นนะฮะ
ไอ้การพูดจามันสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักกับกีฬาตรงนี้หรือไม่รู้จักพวกผมอาจจะคิดว่ามันเป็นความรุนแรงเปล่าแต่ว่าสำหรับพวกเรามันเป็นเรื่องเล็กมากถือว่าซอฟสุดๆแล้วผมกับน้ำก็สนิทกันทำงานกันมาเยอะแยะเล่นละครมาเป็นเยอะแล้วก็ยังไม่ได้คุยนะโทรไปแต่เขายังเขาไม่รับคุณชัยเขาจะเลี้ยงไก่เลี้ยงควายแต่ว่าก็จริงๆไม่ต้องพูดอะไรกันมากเขาเองก็ออกมาพูดในวิดีโอแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วแค่จังหวะมันไม่ค่อยได้เข้าใจว่าก็คือเขาก็เป็นเพื่อนเต้ด้วยเขาก็อยากจะให้เต้นี่แบบว่าผลงานดีที่สุดบนเวทีครบในจังหวะนั้นแต่ว่าจังหวะมันไม่ค่อยได้ในมุมมองผมว่าเราก็ซ้อมกันมาเยอะก็มีแผนการของทีมเรามีสิ่งที่เราตกลงกันไว้กลัวว่าถ้าเกิดมันบิดเบี้ยไม่จับแผนตรงนั้นอ่ะผลงานมันจะไม่ค่อยดีเท่าที่เราต้องการคือเพราะว่าเวลาที่ระหว่างเบรกอ่ะมันมีเวลาที่เราจะแก้เกมอะไรเนี่ยมันค่อนข้างลิมิตแล้วก็ด้วยการที่แบบพี่เต้เนี่ยควรจะโฟกัสแบบกับโค้ชอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะไม่อยากให้เขาแบบวอกแวกหรือว่าแบบเกิดการแบบคือหลายเสียงหลายสิ่งอะไรเงี้ยสมาธิหลุดใช่แล้วก็เพื่อนมีคอมเมนต์ทั้งห้าหลักการที่แบบเองว่าเราพูดแรงไปมองโอ้เต็มตัวเบามากเบามากก็ไม่ด้วยความที่สนิทกับพี่น้ำอยู่แล้วแต่ถ้าคุยกับคนอื่นอาจจะไม่ได้คุยแบบนี้ไงแต่ว่าเพราะว่าสนิทกับพี่น้ำอยู่แล้วแบบใช่ครับภาษาผู้ชายคุยกันเรื่องของกีฬาแต่กับพี่น้ำปกติคือจะว่าคุยกันแบบนี้อยู่แล้วเขานั่งแฮงกันในห้องตั้งแต่4 โมงเย็นก็คือแบบสบายชิลๆไม่มีอะไรเลยคือเดี๋ยวว่าพี่น้ำไม่คิดอะไรแต่ว่าจากที่เด็ดคือวันนั้นน่ะเดียไปแต่ว่ากลับมาก่อนที่เขาจะชกกันอะไรเงี้ยคือเราดูในทีวีมันอาจจะรู้สึกว่ามันแรงอะไรเงี้ยแต่เด็ดก็คิดว่าคือมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรคือแบบ2คนสนิทกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วเขาก็อยู่คลุกคลีด้วยกันมาทั้งวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เดียคิดว่าคือคนมองอาจจะว่าเฮ้ยมันแรงมากแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือคนที่มองว่าแรงก็คือคนที่ไม่รู้จักพวกเราเนี่ยคืออาจจะไม่รู้จักวิธีการคุยกันของผู้ชายที่เป็นแบบวัยเราหรือว่าสไตล์เราอย่างนี้ฮะน้ำก็ไม่ได้อะไรก็เอาจริงๆแล้วคุยกันปกติมันหนักกว่านี้เยอะในวันนี้เยอะแล้วนี่คือเป็นกีฬาครับน้ำเองก็รู้อยู่ดีเขาก็รู้สึกว่าพอเขากลับไปคิดเขาบอกมันอาจจะแบบไม่ใช่หน้าที่ของเขาตรงนั้นแต่ซึ่งเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรแค่บอกเฮ้ไปก่อนแป๊บนึงครูกำลังสอนอยู่ใจเย็นใจเย็นมันมีสไตล์ของมันนะฮะไม่สถานการณ์มันอาจจะแบบว่าบนเวทีนั้นมันลิมิตมันเครียดอยู่ด้วยเพราะว่าราวหนึ่งเพิ่งจบแล้วพี่แมทก็แบบมันหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยจะมวยก็เป็นแน่นอนมันเป็นกีฬาแล้วมันมีความตื่นเต้นความดุดันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดึงสมาธิของเราหรือว่านักมวยออกไปจากเกมบนเวทีผมก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละพี่น้ำกับพี่แมทไม่มีอะไรแต่พี่แมทได้เห็นคอมเมนต์ทางโซเชียลเข้ามาอะไรมีแบบซีเรียสเรื่องปล่อยผ่านเลยผมว่ามันไม่ได้เรื่องของคนอื่นนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของผมกับน้ำที่คุยกันคนอื่นก็จะมองไงมันเราบังคับความคิดเห็นคนไม่ได้อยู่แล้วแหละนะผมว่าบางคนบอกว่าการที่ผมใช้คำว่าหรือว่าไล่เขาออกไปมันฟังรุนแรงต้องกลับไปคิดเองว่ามันคิดแบบนั้นจริงหรือเปล่าว่าพูดแค่นั้นอ่ะมันแรงเหรอไม่มั้งอย่าไปโลกสวยมากเอาแบบชีวิตจริงเหรอไม่ต้องทางรายการเองมีแบบฟีดแบ็กกันไม่ได้พูดอะไรครับรายการบอกว่าเขาก็เห็นมาเยอะคือเรียกว่าหน้าที่ของพี่แมทคือมันคือหน้าที่ของโค้ชที่แบบจะทำให้ผลงานของคนที่ขึ้นชกออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นณโมเมนต์นั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือพี่เต้ตั้งสติเดี๋ยวเราจะแก้เกมแบบนี้นะนี้นะแต่ถ้ามันมีเสียงมาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้วอกแวกได้อะไรเงี้ยเรียกว่าคือหน้าที่ของพี่แมทคือทำให้เกมออกมาดีที่สุดใช่ครับคือสิ่งที่เราตั้งใจคือกับนักมวยทุกคนแหละฮะซ้อมมาเป็นปีบางคนเห็นเฉพาะเกมบนเวทีแต่ว่าผมกับทั้งครอบครัวคืออยู่กับนักมวยทั้ง11 คนมาเป็นปีแล้วอย่างที่บอกคือเข้าซ้อมกับที่ค่ายคืออาทิตย์ละ3-4 วันแทบจะเจอกันทุกวันเลยด้วยซ้ำมีสลับวนมากันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความตั้งใจตรงนั้นอ่ะมันไม่อยากจะให้มันหลุดไปจากตรงนั้นคืออยากจะให้ผลงานของเขาว่ามันออกมาดีที่สุดแพ้ชนะก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามีประสบการณ์กับการชกบนเวที1 ครั้งในชีวิตของเขามันออกมาและมีความประทับใจมีออกมาให้ดีที่สุดครับแต่ลำพังก็เหมือนกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะมากอย่างทั้งเรื่องของกรรมการด้วยที่บอกว่าอาจจะตัดสินได้ผิดหรือถูกยังไงหรือเปล่าผมมองว่า
ใครเชียร์ใครก็คิดว่าคนนั้นชนะแหละเรามวยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับดาราชกกันหรือจะเป็นระดับโลกเราเชียร์ฝั่งไหนเราก็มักจะเห็นแต่สิ่งดีๆที่ฝ่ายเราทำสิ่งที่ฝ่ายอื่นทำไปมันก็มองข้ามๆไปเพราะเราอยากที่ตรงนั้นมันชนะมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีว่ากรรมการที่มาตัดสินในรายการนี้คือรุ่นใหญ่ทั้งนั้นนะครับเขาตัดสินมวยมาเป็น 30-40 ปีนะครับระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้แบบว่าให้คะแนนมั่วๆนะฮะมันคือก็ตามนั้นครับทุกคนเห็นเคารพตามคำตัดสินก็ให้เกียรติกรรมการในระดับนี้เขาก็เห็นกันบางที่ก็อีกมุมนึงที่บางคนอาจจะมองข้ามไปว่าการที่จะดูเวทีกับการดูมวยกับเวทีจริงและในทีวีก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่เห็นไฮไลท์ที่ตัดออกไปบางอย่างก็อาจจะมีผลต่อความคิดเห็นคนการภาคพูดในบางอย่างก็อาจจะทำให้บางคนคิดอีกแบบนึงนะมันมีหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมอยากให้คิดถึงว่ามันเป็นแค่มวยดาราครับเขาแค่ถือเป็นงานหนึ่งถึงก็จะตั้งใจซ้อมมากแล้วอยากจะชนะมากแต่ว่ามันก็แค่เป็นแมตช์หนึ่งที่มันชกไปก็ผ่านไปนะครับอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดมากมันเป็นกีฬาครับมีแพ้มีชนะมีเสมอได้